พร้อมขายดาวรุ่งเบนฟิก้าที่รอทำเงินมหาศาลให้สโมสรเบนฟิก้าขึ้นชื่อลือฉาว่าเป็นสโมสรที่สามารถปลุกปั้นนักเตะขึ้นมาประดับวงการได้มากที่สุดทีมหนึ่งจากผลงานที่มีอยู่เต็มท้องตลาดในตอนนี้ซึ่งกระบวนการของพวกเขานอกจากจะระดมดึงเด็กฝีเท้าเยี่ยมมาอยู่ในอะคาเดมีก่อนช่วยยกระดับจนกลายเป็นที่หมายตาของหลายทีมแล้วอีกแง่มุมหนึ่งคือการเฟ้นหานักเตะพรสวรรค์จากทั่วทุกมุมโลกมาคลัดเกาจนกลายเป็นนักเตะที่สร้างมูลค่าให้กับทีมได้อย่างมหาศาลอย่างเหตุการณ์ในเร็วๆนี้การปล่อยเอนโซ่เฟร์นันเดสไปให้กับเชลซีด้วยเม็ดเงินที่สูงถึง120ล้านยูโรทั้งที่พวกเขาดึงตัวมาจากลิเวอร์พูลเมื่อกลางปี2022เพียง44ล้านยูโรเท่านั้นอาจมองว่าตอนนั้นเป็นการลงทุนที่สูงแต่มูลค่าที่ปล่อยออกไปนั้นในเวลาไม่ถึงปีกลายเป็นจำนวนเงินก้อนโตในการนำเข้ามาพัฒนาและหาเพชรเม็ดใหม่มาประดับวงการหรือในอดีตนักเตะอย่างเจ้าคันเซโลเบนาโดซิลวาเจ้าเฟลิกหรือดาวินนูนเยสก็ล้วนแจ้งเกิดและสร้างเงินจำนวนมหาศาลเข้าคังสโมสรว่าแล้ววันนี้เราจะพาไปส่องเหล่านักเตะในยุคปัจจุบันกันบ้างว่าใครมีแววที่จะถูกปล่อยตัวออกไปจากทีมพร้อมทำรายได้เข้าสู่ทีมในช่วงเร็วๆนี้ฟอร์เรนติโน่ลุยส์ถ้าเอนโซ่เฟร์นันเดสคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของเบนฟิก้าในช่วงครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาผลงานของฟอร์เรนติโน่ลุยส์คือความสม่ำเสมอในแดนกลางของทีมมากที่สุดในฤดูกาลนี้ภายใต้การทำทีมของโรเจอร์สมิธมิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้คือกำลังสำคัญของทีมและเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ลงสนามครบทุกนัดในซีซั่นนี้ในบทบาทกองกลางตัวตัดเกมจุดเด่นของฟอร์เรนติโน่ลุยส์คือการอ่านเกมที่เฉียบขาดมีค่าเฉลี่ยในการป้องกันเกมรับที่ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งอดีตโค้ชที่เคยร่วมงานกับฟอร์เรนติโน่ได้กล่าวยกย่องเด็กรายนี้ว่าเขาเป็นนักเตะแบบที่โค้ชทุกคนอยากได้ในทีมของพวกเขาเขาเป็นเด็กที่น่าทึ่งทำงานหนักใจเย็นเป็นมืออาชีพพร้อมรับฟังเสมอและเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมเขามีพรสวรรค์และคุณภาพที่จะเล่นในทีมชั้นยอดจำตอนที่เรอัลมาดริดชุดกาลาติกอสได้ไหมพวกเขาต้องการใครสักคนเพื่อสร้างสมดุลให้กับทีมและโค้ชมาเกเลเล่ก็สำคัญมากไม่นานมานี้ก็เป็นคาเซมิโร่ซึ่งฟอร์เรนติโน่มีความสามารถเหล่านี้ที่ผ่านมากองกลางรายนี้เคยตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าราคาประมาณจากเว็บไซต์ Transfer Market ระบุไว้ว่าเพียง20ล้านยูโรแต่เชื่อเถอะว่าราคาขายจริงคงพุ่งทะยานไปหลายเท่าตัวอันโตนิโอซิลวาประการหลังตัวหลักของเบนฟิก้าวัยเพียง19ปีที่ฤดูกาลนี้ลงสนามช่วยทีมไปแล้วมากถึง38นัดย้อนกลับไปซิวาย้ายมาร่วมทัพเหี่ยวลิสบอนตั้งแต่อายุเพียง13ปีและอีก6ปีต่อมาเขาก็กลายเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับของทีมชุดใหญ่จุดเด่นของประการหลังรายนี้คือการอ่านเกมและเข้าใจในเกมว่าควรเล่นช็อตไหนตัดบอลอย่างไรอีกอย่างคือเรื่องของการยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมอาจเป็นกองหลังที่ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับตัวท็อปๆของวงการที่จำนวน187เซนติเมตรแต่ทดแทนมาด้วยเรื่องของความแข็งแกร่งซิวาชื่นชอบรุ่นพี่ที่เคยสังกัดเบนฟิก้าอย่างรูเบนดิอาสเป็นอย่างมากถึงขั้นเลือกสวมใส่เสื้อหมายเลข66ตามรอยแข้งรายนี้นอกจากนั้นยังมีเวอร์จิลฟานไดส์กับอันโตนิโอรูดิเกอร์เป็นต้นแบบฉะนั้นไม่แปลกด้วยอายุที่ยังน้อยแต่จะได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ในยุโรปซึ่งบางทีถ้าซัมเมอร์2023ไม่ได้ย้ายตลาดครั้งต่อไปราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปัจจุบันก็เป็นได้อันเดียสเชลเดลูวงการฟุตบอลนอร์เวย์ในช่วงหลังแจ้งเกิดนักเตะฝีเท้าดีพรสวรรค์ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์มาร์ตินโอเดกาหรือเยเกนสเตนลาเซนซึ่งนอกจากในลิสต์ดังกล่าวเพชรอีกเม็ดที่กำลังเจริญลอยตามขึ้นมาและน่าจับตามองคงหนีไม่พ้นอันเดียสเชลเดลูแข้งตัวรุกที่เล่นในบทบาทตัวรุกทางฝั่งขวาแต่สามารถขยับเข้าไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยย้ายจากนอร์ทเยลแลนด์มาร่วมทัพเบนฟิก้าเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวราว9ล้านยูโรหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ซัดไป10ประตูจาก17เกมลีกให้ยอดทีมจากเดนมาร์กแม้โอกาสลงสนามกับเบนฟิก้าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากมายแต่จากฝีเท้าที่ผ่านมาถือว่าฝากอนาคตไว้ได้เลยซึ่งครั้งหนึ่งกุนซือของนอร์ทเยลแลนด์ได้ออกมากล่าวถึงเด็กในคาถารายนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษมากเขาสามารถไปได้ไกลเขาจะเป็นผู้เล่นชั้นนำใน1ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปจุดเด่นของเชลเดลูปคือการไปกับบอลที่ยอดเยี่ยมเจ
ึงถูกนำไปเปรียบเทียบกับแจ็คกรีลิสนอกจากนั้นยังสามารถสร้างสรรค์เกมและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดฉะนั้นทัพปัจจุบันของนอร์เวย์คือเออร์ลิงฮาแลนด์อนาคตอันใกล้ก็อยากให้จำชื่อแข้งวัย18ปีที่มีนามว่าอันเดียสเชลเดลูปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสักคนกอนซาโลลามอสตัวแทนดาร์วินนูเนซที่ทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมหลักฐานสำคัญคือจำนวนประตูที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวกระทุ้งไปแล้วถึง25ตุงบวกกับอีก11แอสซิสต์จากการลงสนาม38เกมจุดเด่นที่เห็นชัดคือเรื่องของการจบสกอร์ที่เฉียบขาดมีสัญชาตญาณในการทำประตูรวมไปถึงการเคลื่อนหาพื้นที่ว่างในการค่อยเล่นงานแผงเกมรับของคู่แข่งอีกออปชันเสริมคือเจ้าตัวทำประตูได้จากทุกที่ทั้งเท้าขวาเท้าซ้ายหรือลูกกลางอากาศด้วยอายุที่เพิ่ง21ปีก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักในทีมชาติโปรตุเกสแล้วซึ่งที่ผ่านมาทีมที่ตกเป็นข่าวสนใจเขามากที่สุดคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดย้ายทีมขึ้นมาจริงๆมูลค่าของเขาคงไม่ใช่น้อยๆและน่าจะพอสู้กับตัวพี่ที่ย้ายออกไปอย่างดาร์วินนูเนซได้แบบสบายๆ